ชื่อว่าหลายคนนะครับก็คงจะมีปัญหาด้านการบริหารจัดการเวลาจริงไหมครับฉันไม่ค่อยมีเวลาหรอกฉันยุ่งมากๆเลยสิ่งสำคัญนะครับที่คุณจะบริหารจัดการเวลาได้ดีก็คือไม่ต้องทำทุกงานก็ได้ครับในหนึ่งวันกฎนี้นะครับเรียกว่ากฎ 80-20 นะครับทำเพียงแค่ 1-3 งานเท่านั้นและที่สำคัญก็คือทำให้จบเพียง3งานครับสำคัญคือเริ่มและทำให้จบเพียง3งานซึ่งเป็นงานที่สามารถส่งผลต่อมูลค่านะครับหรืออาจจะเป็นเงินหรือดีต่อใจหรือว่ามีผลต่อการเติบโตมากถึง 80% นะครับเพราะฉะนั้นกฎสำคัญคือไม่ต้องทำทุกอย่างแต่ทำงานสำคัญที่สุดก็พอเพียงอย่างน้อย 1-3 งานหรือคุณจะทำ1งาน2งานก็ได้นะครับก็ประมาณ 1-3 งานเนาะซึ่งงาน3งานนี้นะครับก็จะสร้างผลกระทบให้กับตัวคุณมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือถ้าเกิดว่าคุณทำจบแล้วเนี่ยคุณจะมีเวลาเยอะมากๆถ้าคุณทำจบแล้วเนี่ยคุณก็จะมีผลลัพธ์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นลองไปใช้ดูนะครับกฎปาเรโต้นะครับทำเพียง 1-3 เรื่องต่อวันแต่ว่าทำให้จบก็พอแล้วก็ทำมา 100% สำหรับ3เรื่องนี้นะครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์ไว้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์โอไปสารมาสโคต NLP สวัสดีครับ